เมื่อวันที่25-28มกราคมดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวทน.โดยได้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีของประเทศเยอรมนีหลายแห่งเช่นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาดเลอร์โฮฟเบอร์ลินต้นแบบพื้นที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และธุรกิจที่นำนวัตกรรมไปสู่อุตสาหกรรมซึ่งสามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยหรือ EECI มหาวิทยาลัยฮุมโบลต์แห่งเบอร์ลินซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีมีนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลโนเบลถึง29คนและเป็นหัวใจของการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งมอบให้ภาคเอกชนในอุทยานอัดเลอร์โฮฟซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายวิชาการไทยเยอรมันโดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หลากหลายด้านให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทย5แห่งและเตรียมขยายความร่วมมือกับอีกหลายมหาวิทยาลัยและสวทช.ในอนาคตสถาบันฟรอนโฮเฟอร์หนึ่งในสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเป็นองค์กรวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปมีสถาบันย่อยและศูนย์วิจัย67แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีบุคลากรมากกว่า 24,000 คนบทบาทของสถาบัน Fraunhofer IPK คือการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้แอปพลิเคชันในการแก้ไขปัญหาระบบในโรงงานอุตสาหกรรมเน้นผลงานด้านการจดสิทธิบัตรมากกว่าบทความวิชาการรวมทั้งมุ่งปรับปรุงเปลี่ยนอุตสาหกรรม 3.0 ไปสู่ 4.0 โดยการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ความสามารถดัมสตัด1ใน10ศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย SME 4.0 ของประเทศได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของรัฐบาลกลางเยอรมนีเป็นศูนย์อบรมภาคปฏิบัติให้กับบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการฝึกงานกับสถานการณ์และเครื่องมือจริงโดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ติดตามการทำงานในจุดต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมดร.อัจฉกายังได้เข้าหารือร่วมกับศาสตราจารย์ดร.โจฮันนาวังก้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและวิจัยโดยจะขยายความร่วมมือด้านวทน.ในสาขาต่างๆอาทิไบโออีโคโนมีอุตสาหกรรม 4.0 รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวทน.จากการเยี่ยมชมงานครั้งนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลักดันการสร้างพื้นที่นวัตกรรม EECI เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมและเพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล